สวัสดีค่ะพบกับพี่เอสุพิชานะคะบรรณาธิการ Clio Thailand นะคะตอนนี้เราอยู่กับรายการ Clio Self Decode Show นะคะเป็นรายการที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจตัวเองนะคะก็แขกรับเชิญ EP แรกของเราวันนี้เลยนะคะเป็นผู้ชายที่โอ๊ยไม่อยากจะบอกเลยว่าคุยกับเขาแล้วสะท้านสั่นเทิงไปหมดนะคะดร.เอิญดร.สุวุฒิวงศ์ทางสวัสดิ์นะคะดร.เอิญเนี่ยเป็นนักจิตวิทยาการปรึกษานะคะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการดีโคดข้างในตัวเรามากเลยเรียกว่าถอดรหัสทุกอย่างให้เราเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับดร.เอิญกันนะคะสวัสดีค่ะเอิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมได้มั้ยเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยพี่เนี่ยจั่วหัวเลยเพราะว่านี่เป็นรายการแรกเลยนะคะที่ชื่อว่า Self Decode Show ของพี่เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นรายการที่จะทำให้เราเข้าใจตัวเองนะคะก็เลยอยากถามเอิญประโยคแรกเลยจำเป็นแค่ไหนที่เราจะต้องเข้าใจตัวเองโอ้อันนี้จริงๆต้องบอกว่าสำคัญมากค่ะเพราะว่าการเข้าใจตัวเองนะครับจะนำไปสู่การวางตัวกับชีวิตด้วยทีนี้สมมุติถ้าเราไม่ได้เข้าใจตัวเองเท่าไหร่หรือไม่รู้ว่าตัวเราเป็นยังไงคิดยังไงธรรมชาติเราคืออะไรมันจะกลายเป็นว่าพอถึงเวลาเราไปใช้ชีวิตจริงนะครับมันจะวางไม่ค่อยถูกถ้าถามว่าทำไมทางสมมุติยกตัวอย่างเช่นเราเติบโตมาเนาะปกติพอเราเป็นเด็กเนี่ยครับเราจะไม่รู้หรอกว่าพอเราเกิดมาในบนโลกนี้ต้องใช้ชีวิตยังไงส่วนใหญ่เราก็จะฟังมาจากผู้ใหญ่อย่างเช่นแบบพ่อบอกว่าให้ทำอย่างนี้แม่บอกอย่างนี้สิดีหรือเราอาจจะแบบสมมติมีพี่เราพี่สาวพี่ชายเป็นไอดอลเราก็จะแบบเฮ้ยอยากเจริญรอยตามพี่เราอยากเจริญรอยตามไอดอลแบบที่เป็นดาราศิลปินแล้วแต่ถูกไหมครับอย่างเช่นแบบมีน้องคนหนึ่งถามว่าอยากเป็นอะไรเด็กผู้หญิงเลยนะอยากเป็นนักมวยบอกทำไมพ่อบอกครับอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ครับใช่ทีนี้ประเด็นคือว่าบางครั้งสิ่งที่คนอื่นบอกเรานะครับอาจจะบังเอิญใช้คำว่าบังเอิญสอดคล้องกับตัวเราก็ได้เช่นพอเราลองปั๊บเฮ้ยชอบมันรู้สึกสนุกที่ได้ต่อยได้ชกหรือได้ออกกำลังกายแต่สำหรับบางคนอาจจะไม่ได้ชอบก็จะเป็นฝืดๆไปเลยแล้วก็ฝืดไปเลยใช่ครับตื่นมาอีกทีอายุ40กว่าแล้วก็คาใจแล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมเราไม่มีความสุขใช่ครับบางทีบางคนไม่ใช่แค่40เนาะบางคนเริ่มรู้สึกตั้งแต่20 30แล้ว20 30แต่ด้วยความที่เขาคล้ายๆถูกเซตชีวิตมาให้เรียนทางนี้ให้ใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วตัวกิจการงานหรือกิจกรรมที่เขาถูกล็อกไว้ในชีวิตนะครับมันทำให้เขาไม่สามารถขยับไปทดลองหรือไปสัมผัสอะไรที่มันจะเป็นการสำรวจว่าเฮ้ยใช่เรามั้ยเราชอบมั้ยมันได้แค่ใช้ชีวิตตามที่เท่าที่รู้อะฮะเท่าที่คนอื่นบอกเท่าที่เชื่อไปเรื่อยๆมันเลยกลายเป็นว่าเราใช้ชีวิตได้นะชีวิตมันขยับไปข้างหน้าแต่ความรู้สึกข้างในมันเหมือนกับมันไม่ได้รู้สึกอิ่มไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตนี้มันน่าอยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยฮะมันก็จะวางไม่ถูกสเปซสปะอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วมันรวมถึงเรื่องความรักด้วยป่ะคะทั้งหมดเลยครับจริงๆต้องบอกว่าการเข้าใจตัวเองมันเป็นเซ็นเตอร์ของทั้งหมดเลยอย่างที่ผมเล่าเนาะการรู้จักตัวเองมันจะนำไปสู่การที่เราเชื่อมกับทุกๆอย่างทุกๆเรื่องในชีวิตนะครับ ความรักก็ใช่บางครั้งเรามีความรักโดยที่ยังไม่ได้เข้าใจตัวเองเท่าไหร่อย่างเช่นสมมตินะเอาวัยรุ่นหน่อยวัยรุ่นแบบสมัยเราอาจจะแบบม.ปลายม.ต้นอะไรเงี้ยครับเราจะเห็นเฮ้ยเพื่อนๆ เรามีแฟนห้องข้างๆมันเริ่มมีแฟนน้อยแล้วเฮ้ยทุกคนเริ่มขยับแบบจีบสาวมีเราคนเดียวไม่สนใจเรื่องจีบสาวเฮ้ยเราแปลกมั้งวะเราอาจจะคล้ายๆหาเรื่องใส่ตัวด้วยการไปจีบสาวสักคนจริงๆก็ได้เพราะแค่ไม่อยากถูกมองว่าแปลกหรืออยากให้เพื่อนยอมรับว่าแบบเฮ้ยครูว่ะนายแม่งครูว่ะเท่อะไรเงี้ยฮะหรือแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยบางคนเนาะมีประสบการณ์ชีวิตที่คล้ายๆครอบครัวอาจจะไม่ค่อยอบอุ่นอย่างเงี้ยครับแล้วกลายเป็นว่าตัวเขาเนี่ยพยายามจะมีความรักจะมีแฟนเพื่อชดเชยสิ่งที่เขารู้สึกขาดก็คือในเมื่อฉันเกิดมาแบบคล้ายๆรู้สึกไม่อบอุ่นไม่มีใครที่แบบอยู่กับฉันแล้วรู้สึกว่าอุ่นใจงั้นฉันพยายามหาที่อื่นแล้วกันที่สร้างความอุ่นใจให้ฉันซึ่งตรงเนี้ยบางทีบางคนอาจจะยอมรับพอเขารู้ทันว่าใช่ฉันรู้สึกขาดจริงๆแหละฉันเลยแสวงหาถูกไหมครับแต่เนี้ยช็อตถัดไปคือดูที่ว่าตัวเราเร่งร้อนในการจะหาด้วยไหมแล้วไงต่อเลยช็อตต่อไปถ้าเกิดเราไม่ดูให้ดีไม่ค้นหาให้ดีไม่สำรวจให้ดีปุ๊บมันอาจจะผิดทางเลยใช่แล้วกลายเป็นว่าก็ยึดแบบEP ใหญ่ของชีวิตเลยเอาเป็นว่าบางทีชีวิตมันรวนโดยที่มันแค่มาจากตอนต้นออริจินอลเลยตอนนี้ใช่ไหมคะเอิ้นคะแล้วเราจะเริ่มแบบรู้ว่าเราจะเข้าใจตัวเองได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เราควรฝึกทำเมื่อไหร่อะไรยังไงอะจริงๆต้องบอกว่าการเข้าใจตัวเองครับเราควรฝึกตั้งแต่เราเขาเรียกว่ารับรู้ความแล้วก็เราพอจะเข้าใจอะไรตัวเองหรือสัมผัสเซนส์ได้ครับเพราะจริงๆการเข้าใจตัวเองมันมาจากเซนส์นะครับอย่างเช่นสมมติว่าเรานั่งอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมครับเราสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิร่างกายเราจะบอกว่าอันเนี้ยเย็นไปร้อนไปหรือพอดีอันนี้คือเซนส์ทางร่างกายเป็นเซนส์แรกใช่ครับที่เราจะเข้าใจใช่หรือแม้กระทั่งเราชิมอาหารอย่างตะกี้เราสั่งส้มตำกันพอเราเข้าปากปั๊บมันจะมีเซนส์ที่บอกว่ารสชาติเนี้ยพอดีกับเราหรือยัง
ันนี้เผ็ดไปอันนี้เผ็ดไปอันนี้ทรมานอันนี้จืดไปกินแล้วแบบไม่เอนจอยอย่างเงี้ยฮะพวกนี้เป็นเรื่องเซนส์ทางร่างกายแต่จริงแล้วทางใจเราก็ใช้เซนส์เหมือนกันนะอย่างเช่นแบบว่าเราอยู่กับคนนี้แล้วเฮ้ยรู้สึกสบายใจอยู่กับคนนี้เขามีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกอึดอัดแล้วไม่เป็นตัวของตัวเองพวกนี้เป็นเซนส์หมดเลยหรือแม้กระทั่งการจะมีความสัมพันธ์มีความรักเนี้ยครับอยู่กับคนนี้แล้วแบบโอ้โหใจมันรู้สึกอึดอัดแฮะสถานะแฟนใช่แหละแต่ทำไมอยู่แล้วรู้สึกเหมือนแบบคุณภาพของความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีมันก็เหมือนรสชาติอาหารที่มันปรุงแล้วมันไม่ใช่อ่ะครับมันก็จะมีคำอธิบายตรงนี้แหละมันคือการที่เราเข้าใจความรู้สึกของตัวเรานะในนั้นป่ะคะแสดงว่าการเข้าใจตัวเองมันเป็นการที่เรารู้ว่าเรารู้สึกยังไงเราใช้ความรู้สึกเป็นใช่คือใช้ใจเป็นคือพอรู้สึกเซนส์ไม่พอเนาะเราพูดถึงการเข้าใจก่อนนะครับเข้าใจเสร็จปั๊บจริงๆสเต็ปถัดมาที่สำคัญไม่แพ้กันคือการยอมรับตัวเองโอ้โหอย่างเช่นสมมติตะกี้พูดเรื่องส้มตำก็ได้ปุ๊บเผ็ดปรากฏว่าเรานั่งอยู่ในห้อมล้อมผู้คนที่กินเผ็ดทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าไม่อยากเป็นเด็กน้อยต่อหน้าทุกคนเราก็เลยฝืนตัวเองกินเผ็ดเป็นไงฮะอันนี้หมายความว่าตัวเรากำลังปฏิเสธบางอย่างในความเป็นเราเพียงเพราะอยากให้คนอื่นยอมรับอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าถามว่าทำได้ไหมได้สมมตินะถ้าบริบทตรงนั้นเขารู้สึกว่าเป็นเชิงสังคมเป็นอะไรบางอย่างที่จำเป็นจะต้องแบบมีบทบาทเพื่อกลืนไปกับเขา อันนี้หมายความว่าเรารู้จักตัวเองยอมรับตัวเองแต่เพียงแค่ว่าเราปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เข้ากับบริบทแต่บางคนเนี่ยคือพยายามเปลี่ยนตัวเองเลยเพื่อให้คนอื่นชอบเราและสุดท้ายจะเป็นตัวเราเนี่ยไม่ชอบตัวเองอันนี้คือปัญหาที่หลายๆคนเป็นแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์เรื่องการเรียนเรื่องการทำงานแม้กระทั่งเราก็อยากให้พ่อแม่เราถูกใจในตัวเราพวกนี้ฮะคือความดื้อกับตัวเองด้วยหรือเปล่าดื้อเหรอฮะความดื้อก็อาจจะมีนะมันจะเป็นความเรียกว่าเหมือนเราอยากจะได้อยากจะต้องเอาชนะเวลาเราพูดถึงความดื้อฮะมันจะมีเซนส์ของความว่าอยากเอาชนะอยู่แต่จริงการไม่เข้าใจตัวเองจะเป็นเซนส์ของการหลงทางไปเลยโอ้โหคือไม่รู้ว่าต้องทำยังไงกันแน่มันจะเป็นคำถามเนี้ยว่าตกลงฉันต้องทำยังไงกันแน่ฉันทำอันนี้แบบที่สังคมเขาบอกว่าดีคนอื่นเขาบอกว่าควรเป็นแต่ทำไมฉันถึงไม่ได้พบความรู้สึกสงบในใจล่ะในเมื่อฉันทำตามที่ทุกคนบอกว่าดีแล้วอะแต่ทำไมไม่เห็นรู้สึกเลยมันจะเป็นคำถามว่าตกลงเขาผิดหรือเราผิดหรือมันอยู่ที่ตรงไหนฉันหาทางไปต่อไม่เจอฉันควรจะมองเรื่องนี้ยังไงเพราะฉะนั้นในงานที่ผมทำเนาะการเซนเตอร์ที่ความเข้าใจรู้ทันตัวเองหรือรู้ทันบริบทที่เจอเนี่ยอันนี้เลยสำคัญมากเพราะว่ามันไม่งั้นมันจะเกิด question mark เกิดคำถามสีเทาว่าตกลงฉันต้องใช้ชีวิตยังไงอ่ะฉันต้องรู้สึกยังไงใช่แล้วมันจะโอลหม่านใช่ครับทีนี้สับสนไม่พอนะคนบางคนก็จะดิ้นรนยิ่งทำตามคนอื่นบอกหนักไปอีกหรือคนบางคนบอกว่าฉันท้อแท้ละฉันไม่อยากทำอะไรละมันก็จะกลายเป็นความหดหู่ตอมใจอยู่กับชีวิตแล้วก็อาจจะมีความคิดอยากทำร้ายตัวเองอะไรขึ้นมาเพราะมันเป็นความหลงทางนะครับความหวังหมดแรงหมดความหวังอยู่ไปทำไมใช่เพราะรู้สึกว่าชีวิตมันยากจังเลยกับการหาคำตอบว่าอะไรใช่แต่คำตอบรอบตัวเต็มไปหมดเลยแต่ต่อให้ทำตามคำตอบนั้นก็ไม่เห็นรู้สึกว่าดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยฮะเพราะงั้นอันนี้มันคือเป็นเซนส์ของความไม่เข้าใจตัวเองหรือหลงทางมันก็เลยหยิบหรือเลือกเอาอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตแล้วแบบมันไม่ใช่อ่ะมันก็จะรู้สึกไม่มีความสุขเนี่ยครับค่ะเพราะงั้นถ้าเราเซนเตอร์ว่าเฮ้ยถ้าเราเข้าใจตัวเองมากๆเข้าใจชีวิตและยอมรับตัวเองได้บางครั้งมันทำให้เราเลือกออปชันหรือเลือกทางเลือกครับไม่ว่าจะเป็นเลือกคนเลือกงานเลือกรูปแบบชีวิตอย่างเงี้ยครับที่มันฟิตกับเรามันฟิตแล้วมันก็ทำให้เราแบบยิ่งใช้ศักยภาพใช้ความเป็นตัวเองได้ระเบิดเลยใช่ไหมทำอะไรก็ลื่นไหลเหมือนเลือกเสื้อผ้าก็ได้ผมพยายามเทียบให้ดูเป็นรูปธรรมเนาะถ้าเราไม่เข้าใจรูปร่างตัวเองครับเราอาจจะไปหยิบเสื้อแบบไซส์ S M L ซึ่งมันอาจจะตัดไว้3ขนาดเองนะแต่มันอาจจะไม่ได้มีความพอดีตัวก็ได้แต่ถ้าเราเข้าใจและยอมรับในรูปร่างตัวเองครับเราจะรู้เลยว่าเสื้อทรงไหนไซส์ประมาณไหนที่ใส่แล้วรู้สึกมั่นใจไม่ต้องใส่ตามชาวบ้านเขาเลยบางทีแค่เราใส่แล้วรู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยเรามั่นใจว่ะบางทีแค่นี้แหละถือว่าถูกต้องพวกนี้เป็นเรื่องของเซนส์ที่เราสัมผัสแล้วมันต้องยอมรับในสิ่งที่เราเลือกเข้ามาแต่แน่นอนครับในการเลือกมันจะต้องปะทะกับความแตกต่างเพราะไม่มีใครเหมือนกันถูกไหมฮะถูกค่ะทีนี้ถ้าเราไม่สามารถยืนหยัดที่จะยอมรับในความแตกต่างได้ต่อให้เราแบบโอเครู้แล้วยอมรับตัวเองแล้วแต่มีความกลัวที่จะแตกต่างเราก็จะขอยอมถูกกลืนดีกว่าประมาณนั้นก็จะไปเกิดปัญหาอยู่ดีใช่แต่อย่างน้อยเอาเป็นว่ามา2ขั้นแล้วดีแล้วเข้าใจตัวเองแล้วยอมรับตัวเองได้อย่างน้อยขั้นสุดท้ายเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปว่ากันแต่ถ้าคนแบบตั้งแต่ขั้นแรกคือไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยฮะมันไม่ต้องพูดถึงไปตรงไหนเลยเพราะว่าแค่จุดตั้งต้นว่าเราเป็นยังไงเราเป็นใครยังไม่รู้เลยทีนี้มันก็จะไม่ไปสู่เรื่องการยอมรับไม่ไปสู่การเห็นทางเลือกหรือจะหนักแน่นอะไรก็ไม่รู้อะครับค่ะเพราะงั้นการเข้าใจตัวเองมันเลยแบบเป็นเซนเตอร์หลักๆมากๆเป็นสิ่งแรกเลยเนาะใช่ใช่ครับที่เราควรจะฝึกสำรวจตัวเองใช่ครับนะคะน้องเอิญคะถ้าอย่างนั้นพี่ขอทิปส์เลยอะว่าทำยังไงเราถึงจะเข้าใจตัวเองอะโอเคครับ
จริงๆทิปอันเนี้ยผมอาจจะพูดแล้วก็ลองไปประยุกต์กันดูเนาะขั้นแรกครับต้องบอกก่อนว่าในการจะเข้าใจตัวเองอ่ะมันต้องอาศัยความเงียบและความสงบพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำอันดับแรกคือพยายามตัดสิ่งก่อกวนหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเสียงของคนอื่นอาจจะเป็นได้คล้ายคนอื่นที่พยายามจะบอกให้เราเป็นนั้นอันนี้หรือสั่งการอะไรเราขอให้ลองอันดับแรกครับใช้เวลาในการอยู่กับตัวเองอาจจะเป็นตอนไหนก็ได้ที่เราชอบเช่นแบบเราไปนั่งสวนสาธารณะคนเดียวก็ได้หรือบางคนชอบคิดอะไรเกี่ยวกับตัวเองตอนอาบน้ำผมเนี่ยชอบคิดอะไรเรื่องชีวิตตอนอาบน้ำเพราะมันอยู่ในห้องน้ำคนเดียวคืออยู่กับตัวเองนี่จะอยู่ลักษณะเมื่อไม่คิดอะไรเลยหรือว่าอยู่แล้วต้องคิดอะไรยังไงอ่ะใช่ครับคือนี่จะเป็นอันที่สองเพราะอันแรกอ่ะคือการตัดสิ่งแวดล้อมที่ก่อกวนเราไปก่อนเพราะลองนึกภาพนะถ้าเกิดนั่งอยู่กับพ่อแม่ที่กำลังบิ้วเราอยู่นั่งอยู่กับใครสักคนที่กำลังปั่นเราอยู่เสียงในหัวมันจะไม่ได้ยินนะครับใช่เพราะว่าเสียงคนอื่นจะดังมากแล้วมันจะกลบเสียงความคิดเราเพราะงั้นขั้นแรกครับจัดสถานที่เพื่อตัวเราก่อนอันดับสองเนี่ยครับการอยู่ในสถานที่นั้นคือเราค่อยๆนั่งตั้งคำถามหรือค่อยๆสัมผัสนะครับว่าตอนนี้เรารู้สึกหนักรู้สึกสบายรู้สึกคลายหรือมันรู้สึกตึงจากอะไรไหมอย่างเงี้ยครับซึ่งการที่เรามีอะไรสักอย่างรู้สึกตึงรู้สึกหนักรู้สึกไม่สบายแสดงว่ามันสะท้อนว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ละหรือมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ลงตัวบางอย่างแต่เราอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าคืออะไรแต่เราจะสัมผัสได้ก่อนว่ามันเหมือนมีอะไรสักอย่างที่แบบมันไม่สบายมันกังวลมันใช่ครับข้างในมันจี๊ดจี๊ดอ่ะมันอึดอัดให้รู้สึกกับตรงนี้ก่อนแต่เรายังไม่จำเป็นที่จะต้องโกไปว่ามันคือเรื่องอะไรต้นตอคืออะไรขนาดนั้นใช่ใช่ยังไม่ต้องครับเพราะนี่คือขั้นที่สองส่วนขั้นที่สามอันนี้จะเป็นเรื่องของการสืบสาวแล้วว่าอารมณ์เนี้ยมันมาจากเรื่องอะไรบริบทอะไรเหตุการณ์ไหนสมมติผมยกตัวอย่างเช่นน้ำครับอุณหภูมิน้ำเนาะมันจะเป็นอุณหภูมิห้องการที่มันจะร้อนกว่าอุณหภูมิห้องได้นั่นแสดงว่ามันต้องมีเขาเรียกว่าเชื้อเพลิงหรือตัวที่มันแบบไปบิ้วให้อุณหภูมิมันเปลี่ยนเนี่ยครับให้เรารู้ว่าไอ้เชื้อเพลิงที่ปั้นให้เราแบบรู้สึกอย่างเงี้ยมันมาจากตอนไหนให้ลองไล่ทำลายชีวิตบางทีคนจะสับสนว่าเอ๊ะต้องดูยังไงผมมักจะใช้เทคนิคในการไล่ทำลายชีวิตว่ามันเกิดในเหตุการณ์นี้วันที่ประมาณนี้อาจจะไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้ประมาณว่าช่วงเนี้ยช่วงที่แม่พูดถึงเราเรื่องนี้หรือพ่อคาดหวังกับเราเรื่องนี้หรือแฟนเราเข้ามาในสถานการณ์อย่างนี้แล้วเขาเริ่มอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยครับคือมันจะมีช็อตที่มันแบบไม่ใช่จู่ๆเป็นเองอ่ะมันจะต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บแล้วใจเราถึงตอบสนองต่ออันนี้ครับคราวนี้ตอนนี้เราต้องซื่อตรงกับมันมากๆเลยมากๆผมถึงต้องบอกว่าเราต้องจัดสภาพแวดล้อมให้ตัวเองไม่ต้องถูกปั่นกับสิ่งอื่นก่อนแล้วมันจะเถียงกับตัวเองอ่ะสมมติจริงๆอ่ะพอเราซื่อตรงแล้วเราจะรู้สึกเฮ้ยเราเป็นคนอย่างนั้นหรอมันจะเกิดความกลัวขึ้นมาที่จะซื่อตรงเอิ้นแนะนำให้อย่าไปกลัวตรงที่สุดหรือยังไงอ่ะจริงๆที่เรากลัวครับอย่างแรกผมคิดว่าพอเราไม่รู้จักมันว่าไอ้ก้อนที่เรากำลังคิดแบบนี้ที่เรากำลังรู้สึกอาจจะเป็นด้านลบๆด้านสีดำด้านหยาบๆด้านก้าวร้าวด้านอะไรแล้วแต่ที่เราจะนิยามมันอย่างเงี้ยครับบางทีพอเราแบ่งแยกว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้เลวปั๊บพอเราเห็นว่าจิตใจเรามันโผล่เข้ามาเป็นด้านเลวครับแล้วตัวเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราแบบเปื้อนเหมือนเรารับตัวเองไม่ได้เหมือนเราเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยครับนั่นหมายความว่าเรากำลังแบ่งแยกมันเร็วเกินไปจนกระทั่งไม่ได้ทำความเข้าใจว่าบางครั้งการคงอยู่ของความรู้สึกหยาบรู้สึกลบอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะกำลังสะท้อนความไม่พอดีบางอย่างหรือความไม่พอใจหรือการจัดวางไม่ถูกต้องก็ได้ทีนี้พอเรารีบปฏิเสธมันนะครับมันกลายเป็นว่าแทนที่เราจะทำความเข้าใจมันเพื่อไปจัดการที่ต้นเหตุเราทำให้น้ำไม่เดือดถูกไหมฮะมันกลายเป็นปิดฝาหม้อทำเป็นไม่เห็นว่าไม่เดือดแล้วกันแต่น้ำยังเดือดอยู่ในหม้อนะปิดฝาไว้อย่างเงี้ยไปไม่สุดในการเข้าใจตัวเองใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวครับต้องเผชิญหน้ากับมันเผชิญหน้าเลยซื่อตรงไปเลยใช่ครับแล้วสุดท้ายเราค่อยไปดูว่าเชื้อเพลิงมาจากไหนแล้วถ้าเราจัดการเชื้อเพลิงนั้นได้ไอ้สิ่งลบๆนั้นจะหายไปด้วยโดยที่เราไม่ต้องไปลบมันตรงนั้นนะครับเหมือนน้ำเดือดอะถ้าปิดเตาแก๊สน้ำก็ไม่เดือดแล้วครับเพราะงั้นต้องไปดูก่อนว่าอะไรอะปั่นให้เราจิตลบขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปรีบกลัวมันนะครับต้อนรับมันไว้ก่อนเนาะแต่บางทีพอเราแบบไม่คุ้นเคยกับการทำความเข้าใจตัวเองเราจะเอาคล้ายๆศีลธรรมมโนธรรมเป็นตัวตั้งว่าถ้าคิดแบบนี้ปั๊บชั่วทันทีพอชั่วปั๊บทีนี้ก็แบบไม่คิดละไม่แก้ปัญหาละหลบอย่างเดียวเงี้ยฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าก็วางไม่ถูกมีหน้าละอันนี้คือจุดที่เรารับตัวเองไม่ได้ใช่ครับใช่อันนี้มันยากกว่าการที่เราหาไม่เจอสาวไม่เจอบางทีสาวเจอเนาะเจอเอิ้นว่าทุกคนต้องสาวเจอป่ะผมว่าจริงๆถ้าเรามีคนช่วยถามเราจะรู้แหละคำถามนี่มันช่วยมากเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าอย่างงานที่ผมทำจะมีคนที่เข้ามาแล้วแบบเขาตั้งด้วยอารมณ์เขาบอกว่าช่วงนี้ซึมเศร้าเขาแบบทุกอย่างมันโอลหม่านมากอะไรเงี้ยฮะ
ในฐานะผมที่เป็นนักจิตวิทยาเนาะแล้วแบบเป็นคนนอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเจออะไรมาตัวผมเนี่ยก็ต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเฮ้ยเรื่องราวเป็นยังไงเหมือนดูหนังเรื่องนึงอ่ะจะเข้าใจตัวละครเนี้ยต้องเข้าใจหนังชีวิตเขาก่อนผมก็จะค่อยๆไล่ถามว่าถ้าความรู้สึกเนี้ยครับถ้าจะให้เล่ามันน่าจะมีจุดเริ่มต้นของตัวชีวิตเราอะในยุคไหนผมจะชอบถามเนี้ยยุคไหนยุคเด็กไหมหรือว่ายุคทำงานแล้วหรือมันเกิดขึ้นไม่กี่เดือนนี้เองอย่างเงี้ยครับแล้วเขาจะค่อยๆไล่ว่าอ๋อมันคือเหตุการณ์นี้ทีเนี้ยมันจะเริ่มเกิดการจัดระเบียบเพราะว่าพอเขาเป็นอารมณ์ครับเขาจะไม่ได้คุยกับใครเขาจะไม่ได้เรียบเรียงสิ่งที่อยู่ในหัวทีนี้พอเรานั่งคุยปั๊บเขาก็จะโอเคต้องไล่ลำดับนะว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นก่อนหลังเพื่อให้ผมเข้าใจถูกไหมครับเขาต้องอธิบายให้ผมเข้าใจเพราะงั้นระหว่างที่เขาพยายามอธิบายเนี่ยเขาจะเรียบเรียงว่าจะพูดอะไรลำดับยังไงนะเพื่อให้นักจิตวิทยาคนนี้เข้าใจและจุดนั้นแหละเขาจะเห็นตัวเองไปพร้อมกันนะครับว่าอ๋อโอเคมันไล่ลำดับแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้พอเขาไล่ลำดับเสร็จปั๊บทีนี้เป็นหน้าที่ผมแล้วที่จะชวนเขามาดูว่าเอ๊ะไอ้ตรงเนี้ยเรามีชุดความคิดที่ไม่ใช่หรือเปล่าหรือเรากำลังแบบเผลอมีให้ใครมีอิทธิพลกับเรามากไปไหมหรือบางครั้งเราอาจจะแบบคล้ายๆทึกทักเขาเองว่าชีวิตต้องทำแบบนี้อย่างเงี้ยฮะหรือไปยึดคำพระมาปรุงแต่งอย่างนั้นนะฮะเช็คการปรุงแต่งของเราว่าเราปรุงไปขนาดไหนใช่ครับทีนี้ถูกไม่ถูกดูที่อะไรดูที่ความรู้สึกนะครับว่าไอ้ชุดเนี้ยไม่ว่าจะเป็นความคิดการกระทำการเลือกถ้ามันอยู่ในชีวิตเราแล้วชีวิตมันแย่ลงชีวิตมันเสื่อมลงชีวิตมันถดถอยลงแสดงว่าอันเนี้ยไม่ใช่ละเพราะว่ามนุษย์ทุกคนนะครับต้องบอกว่ามนุษย์ทุกคนแสวงหาความรู้สึกเป็นสุขสงบและพอใจกับชีวิตให้มากขึ้นเท่านั้นแหละไม่มีใครแบบโหยหาความดิ่งกว่าเดิมหรอกทุกคนแสวงหาทางที่สูงขึ้นแต่แค่วิธีอะครับบางทีคนเรายึดติดในวิธีผลลัพธ์ไม่เคยหลอกเรานะแต่วิธีการหลอกเราเสมอพี่เข้าใจละอย่างเงี้ยบางทีเราคิดว่าวิธีนี้ทำลายคนอื่นแน่นอนแต่พอพิจารณาดูจริงๆมันโอเคนะใช่ใช่ครับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่แหละมันเลยต้องเข้าใจตัวเองไม่พอเนาะเข้าใจแง่มุมของชีวิตด้วยอย่างเงี้ยใช่คราวนี้พอเราเจอปัจจัยเจออะไรทุกอย่างแล้วเมื่อกี้เอิ้นบอกว่าให้จัดการกับปัจจัยเราต่างๆเรานั้นวิธีการที่เขาไปจัดการกับปัจจัยต่างๆเรานั้นก็คือพิจารณาลงไปอีกใช่ครับใช่ๆอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ค่อยๆมีมิติที่มันลงลึกเข้าไปเงี้ยครับต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้มีสูตรสำเร็จทั้งหมดหรอกเพราะว่าบริบทชีวิตท้องเรื่องหรือตัวละครตัวของเขาเนี่ยหรือแม้กระทั่งเงื่อนไขข้อจำกัดแต่ละคนไม่เท่ากันอันนี้เป็นเรื่องที่ตัวเราจะต้องมองว่าแล้วบนเงื่อนไขทั้งหมดนี้อะไรนะคือสิ่งที่เราพอจะทำให้มันชีวิตดีที่สุดบนเงื่อนไขนั้นได้อย่างเงี้ยครับไม่ต้องเหมือนคนอื่นก็ได้เอาเป็นว่าดีที่สุดตามเงื่อนไขเขาเลยฮะเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะคนเราเข้าใจตัวเองเพียงแค่นั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วสัมผัสกับความรู้สึกแล้วลงไปให้เจอแล้วปะทะแล้วลงไปเผชิญหน้าใช่ครับจริงๆทำแค่นั้นก็ได้เลยได้ครับได้แต่สิ่งพวกนี้มันยากเพราะเราไม่เคยถูกฝึกหรือไม่เคยอยู่ในกระบวนการศึกษาว่าเอ๊ะมันจะมีจุดที่เรามานั่งคุยกับตัวเองแล้วก็มานั่งยอมรับอ๋อฉันรู้สึกแบบนี้แล้วฉันก็ค่อยๆสืบสาวต่อเงี้ยฮะลองนึกย้อนดูก็ได้ครับเราโตมาในประเทศเราแล้วก็ประเทศเราหรือประเทศอื่นแล้วแต่เงี้ยฮะระบบการศึกษาได้ฝากวิธีการทำความเข้าใจให้กับเราไว้บ้างหรือเปล่าหรือจริงๆสิ่งพวกนี้คือสิ่งที่เรามานั่งหาเอาเองข้างนอกมหาลัยไม่สอนโรงเรียนไม่สอนหรือเปล่าพ่อแม่เราอาจจะไม่พูดถึงเลยก็ได้ใช่อาจจะเป็นเราเองมานั่งหาเองพี่ว่าก่อนหาเราต้องทุกก่อนเลยอ่ะคือทุกเยอะๆจนไม่ไหวละดูทุกต่อไปไม่ได้แล้วเลยต้องค้นหาละก็คือต้องรอทุกมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่คนบางคนมีแรงเขาเรียกว่ามีศักยภาพในการรับความทุกข์ได้เยอะซึ่งบางทีมันก็อาจจะทำให้เราแบบสะสมอะไรเยอะเนาะใช่แต่ก็จะมีคนบางแบบครับที่เขาเป็นประเภทว่ารู้เลยว่าตัวเองเป็นคนไม่ชอบอะไรนะความกดดันความเครียดเขาจะดีดออกตลอดเวลาก็ได้เขาอาจจะเป็นคนลอยตัวเหนือปัญหาก็ได้หรืออาจจะผลักปัญหาไปที่คนอื่นก็ได้ก็มีหลายแบบครับอันนี้ก็ต้องมานั่งดูว่าแต่ละคนก็เรียกจริตแต่ละคนหรือแม้กระทั่งความเป็นธรรมชาติเขาเป็นยังไงใช่ครับไม่มีใครผิดนะแต่เพียงแค่ว่ามันจะต้องมีวิธีที่ทำให้เราเป็นตัวเราแบบท็อปฟอร์มได้ซึ่งมันก็ต้องตั้งต้นจากเข้าใจตัวเองเข้าใจละเข้าใจละรู้วิธีแล้วสุดยอดมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องเอาไปใช้แล้วจริงมันเข้าใจตัวเองในแต่ละสถานการณ์แต่ละสภาวะได้หมดเลยใช่ครับใช่กับคนนี้กับตื้นๆเมื่อเราเกิดเดาเกิดอะไรปุ๊บลงไปเข้าใจก่อนเลยอะไรอย่างนี้เนาะเออโหสุดยอดจริงจริงจริงอยากให้ทุกคนสนุกกับการเขาเรียกว่าเรียนรู้ที่จะเห็นตัวเองพี่ว่าสนุกนะเพราะมันคือการเปิดตำราอะไรบางอย่างที่แบบผมว่าไม่มีตำราเขียนนะถ้าตำราเขียนเนี่ยจะเป็นลักษณะคนอื่นถ่ายทอดว่าเขาตกผลึกมาเขาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตัวเราที่จะเห็นทุกๆมิติเพราะว่าบางทีในขณะที่รู้สึกอะครับมันเปิดตำราไม่ได้หรือบางทีตำราอาจจะไม่ได้บอกว่าตรงนี้แบบเฮ้ยมันคืออะไรมันอะไรเงี้ยฮะเพราะงั้นไอ้ตัวเราที่จะต้องมีการรู้เท่าทันและพยายามติดตามตัวเองหรือแม้กระทั่งพยายามสังเกตสิ่งที่ตัวเองเชื่อมกับข้างนอกและข้างนอกที่มีอิทธิพลกับเราพวกนี้เราควรจะได้คล้ายๆ
ใส่ใจเนาะแล้วก็สนุกที่จะเห็นมันเถอะจริงๆมันไม่มีคำว่าโทษนะครับมันมีแต่คำว่าประโยชน์เท่านั้นที่จะเห็นมันเถอะใช่ครับสุดท้ายยังไงมันก็จะออกมาหมดจดสวยงามใช่ครับเป็นศิลปะเนาะพี่ว่าในการเข้าใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งพอเราเข้าใจตัวเองมากมันจะมีแต่ความภูมิใจที่รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราแตกฉานเรื่องชีวิตอ่ะใช่เหมือนสุดยอดอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดครับแต่แค่มันจะภูมิใจรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ใช่คนที่แบบใช้ชีวิตทื่อๆแล้วอ่ะแต่เราใช้ชีวิตด้วยความพลิ้วอ่ะใช้ชีวิตอย่างมีกลยุทธ์อย่างเงี้ยฮะเออแล้วมันจะหาความสุขเจอเลิศมากเลยค่ะก็เลยแบบถามสาวๆเลยค่ะว่าเข้าใจตัวเองหรือยังแล้วก็ถ้าสมมติยังกันนะคะลองสำรวจแบบที่พี่เอิ้นบอกนะคะอันแรกคืออยู่เงียบๆกับตัวเองนะคะเคลียร์ทุกอย่างไปนะคะแล้วก็เข้าไปข้างในตัวเองเยอะๆนะคะยอมให้ตัวเองรู้สึกใช่ครับอยู่กับความรู้สึกสังเกตความรู้สึกว่าเรารู้สึกยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเซ็งก็ได้เบื่อท้อไอ้ที่เราชอบบ่นกับเพื่อนน่ะทั้งหมดเนี้ยเอามาสังเกตเลยนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งรีบอยู่กับมันไปค้นหาเรียกว่าอย่าเพิ่งรีบหนีมันเนาะอย่าเพิ่งรีบหนีอย่าเพิ่งต้องลุกไปหาอะไรมา cover ตัวเองนะคะเพราะว่าเราจะทำอย่างนั้นตลอดชีวิตแน่นอนเลยเราก็จะไม่เจอว่าตัวเราคืออะไรนะคะ อยู่กับสิ่งนั้นไปก่อน enjoy มองว่ามันเป็นอาจจะเป็นการเข้าด่านเล่นเกมอะไรบางอย่างนะคะลองไปค้นดูว่าที่เรารู้สึกแบบนั้นเนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญอย่าตัดสินตัวเราเองขนาดนั้นว่าโอยฉันทำไมถึงเป็นคนแย่ทำไมเป็นคนความคิดลบขนาดนี้อะไรเงี้ยเนาะเป็นคนบาปไหมเป็นคนบาปพี่ว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะที่เราก็ไม่ได้เป็นคนเพอร์เฟกต์อะแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นยังไงอ่ะข้อดีก็คือว่าเราจะได้พัฒนาให้เราเป็นคนในแบบที่เราอยากเป็นอ่ะใช่ครับถ้าเราไม่เข้าไปปะทะไปถึงจุดน่ะมันไปต่อไม่ได้นะใช่เรียกว่าเป็นการพัฒนาตัวจากเนื้อในเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยครับเรื่องการเข้าใจตัวเองมันจะเป็นการสร้างความแข็งแกร่งจากข้างในเราเห็นจิตด้านอยากของเราเราต้อนรับมันไว้แต่เราจะไม่ได้บอกว่าเราเกิดมาพร้อมกับความเปื้อนที่ลบไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับความเปื้อนนี้หรือความดำมืดนี้อาจจะเกิดขึ้นและผ่านไปขึ้นอยู่แล้วผ่านไปมันอาจจะไม่ได้อยู่กับเราถาวรทั้งชีวิตนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราพอเข้าใจไหมว่าเงื่อนไขอะไรนะที่จะปั้นสิ่งนี้ขึ้นมาหรือเงื่อนไขอะไรนะที่จะทำให้สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นมาถ้าเราเข้าใจตรงนี้ครับหมายความว่าไอ้ความหยาบความลบความอะไรพวกนี้เราสามารถทำให้มันเจือจางหรือหายไปได้ถ้าจัดทุกอย่างถูกต้องเจือจางได้แน่นอนแล้วที่พี่ได้ยินประโยคอย่างนี้ตลอดเราจะกลายเป็นคนใหม่บางครั้งกลายเป็นคนใหม่ได้ภายในไม่กี่นาทียังได้เลยใช่ครับปัญญาหรือ wisdom มันผุดขึ้นมาทันทีเลยนะคะก็ลองดูนะคะพี่ว่าการเข้าใจตัวเองเป็นเรื่องสนุกเลยอ่ะเป็นความท้าทายลองฝึกดูนะคะก็วันนี้ขอบคุณดร.เอิ้นนะคะดร.สุวัฒน์วงทางสวัสดิ์นะคะ EP แรกของเรานะคะเข้าใจตัวเองนะคะแล้วก็ใครมีคอมเมนต์อะไรนะคะคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ถ้าอยากปรึกษาดร.เอิ้นส่วนตัวนะคะดร.เอิ้นมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า onemancounselor.com นะคะแล้วก็ติดต่อแอดไลน์มาได้เลยนะคะคุยกับเอิ้นเต็มๆได้เลยนะคะค่ะก็ขอวันนี้ขอสวัสดีเอิ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ Creo Self Record Show ค่ะ